การหาสัตว์สวยงามมาเลี้ยงสักชนิดคงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณเลยใช่ไหมล่ะครับเพียงแค่ออกไปซื้อตามร้านขายสัตว์เลี้ยงหรือไม่ก็สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตนะครับแต่อย่าปล่อยสัตว์พวกนี้ลงสู่ธรรมชาติเด็ดขาดนะครับเพราะจะทำลายระบบนิเวศดั้งเดิมที่มีอยู่ดังนั้นเราจึงจะมาพูดถึงสัตว์ลูกลานที่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศของเราบ้างนะครับบางชนิดคุณอาจจะเคยเห็นจนชินตาจนคุณนึกว่ากำเนิดเกิดในประเทศของเราเลยก็ได้นะครับจะมีสัตว์ชนิดใดบ้างไปชมกันเลยครับ 1. ปลาซักเกอร์หรือปลากดเกาะหรือปลาเทศบาลหรือแถวบ้านผมอาจจะเรียกว่าปลาดูดฝุ่นนะครับโดยพบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราจนใครๆหลายคนนึกว่าเป็นสัตว์ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศของเราเลยนะครับสำหรับปลาชนิดนี้แต่จริงๆแล้วมันมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ถูกนำเข้ามาเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์สวยงามเลี้ยงในตู้ปลาเพื่อดูดฝุ่นและทำความสะอาดของเสียทั้งหลายนะครับต่อมาเมื่อปลามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นคนมักปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและศัตรูทางธรรมชาติค่อนข้างน้อยทำให้ปลาชนิดนี้แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว 2. กุ้งเคฟิชหรือกุ้งกล้ามแดงหรือกุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืดกุ้งกลุ่มนี้มีมากกว่า500ชนิดมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปโอเชียเนียและเอเชียตะวันออกแต่กุ้งกลุ่มนี้ไม่มีในธรรมชาติของประเทศเรานะครับกุ้งเคฟิชถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามและครั้งหนึ่งเคยถูกส่งเสริมให้เลี้ยงในนาข้าวเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นสาเหตุให้กุ้งกลุ่มนี้แพร่กระจายพันธุ์ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเรื่องที่น่ากังวลเกี่ยวกับกุ้งเคฟิชก็คือมันกินอาหารได้หลากหลายตั้งแต่หอยสาหร่ายลูกปูลูกกุ้งด้วยกันเองหรือแม้กระทั่งตัวอ่อนของแมลงน้ำซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอาจทำให้สัตว์ท้องถิ่นบางชนิดสูญพันธุ์ได้เลยนะครับแต่คงไม่ใช่ปัญหาสำหรับบางคน 3. หอยเชอร์รี่หรือหอยโข่งอเมริกาใต้หรือหอยเป่าฮื้อน้ำจืดมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้นำเข้ามาในประเทศไต้หวันต่อมามีการนำเข้ามาประเทศญี่ปุ่นและจีนเพื่อใช้เป็นอาหารสดและอาหารกระป๋องและเข้าสู่ไทยเมื่อปีพ.ศ. 2533เพื่อเพาะเลี้ยงเป็นอาหารแต่ต่อมาพบว่าไม่คุ้มค่าจึงเลิกกิจการทำให้หอยพวกนี้หลุดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและหอยเชอร์รี่ถือเป็นศัตรูตัวฉกาจกับเกษตรกรชาวนาเพราะหอยเชอร์รี่หากมีในนาใครแล้วมันจะกัดกินต้นข้าวในระยะปักดำใหม่ๆได้เป็นแปลงๆเลยทีเดียวครับปลาอัลลิเกเตอร์หรือปลาจระเข้มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือปลาตัวนี้ถูกนำเข้ามาในไทยเพื่อเลี้ยงเป็นปลาสวยงามของกลุ่มเลี้ยงปลากลุ่มหนึ่งช่วงแรกมีราคาแพงแต่ภายหลังสามารถเพาะเลี้ยงได้จึงทำให้ราคาถูกลงมากปลาตัวนี้เมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดใหญ่ 7-8 ฟุตภายในปากมีฟันที่แหลมคมถึง2แถวมีเกล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมปัจจุบันเคยพบปลาชนิดนี้ในแหล่งน้ำธรรมชาติหลายที่คาดว่ามีคนนำไปปล่อย 5. เต่าญี่ปุ่นหรือเต่าแก้มแดงเป็นเต่าน้ำจืดที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนืออาศัยอยู่ในบริเวณชุ่มน้ำเหตุที่ได้ชื่อว่าเต่าญี่ปุ่นเพราะพ่อค้าชาวญี่ปุ่นเป็นคนนำมาขายเป็นคนแรกในไทยและเนื่องจากเต่าญี่ปุ่นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีและยังทนทานต่อมลภาวะได้ดีกว่าเต่าพื้นเมืองทำให้แพร่ขยายพันธุ์แย่งอาหารและถิ่นที่อยู่อาศัยของเต่าพื้นเมืองไทยจึงอาจส่งผลกระทบต่อประชากรเต่าพื้นเมืองไทยได้การหาสัตว์สวยงามมาเลี้ยงเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมล่ะครับแต่อย่าปล่อยออกสู่ธรรมชาติเด็ดขาดนะครับเพราะจะทำลายระบบนิเวศของเราได้เอาล่ะครับสาระท้ายคลิปนิดหน่อยนะครับคำว่าเอเลี่ยนสปีชีหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีต้นกำเนิดในพื้นที่นั้นๆและคำว่าอินเวสิตสปีชีหมายถึงชนิดพันธุ์คุกคามระบบนิเวศแหล่งที่อยู่อาศัยหรือชนิดพันธุ์อื่นๆซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศดั้งเดิมได้เอาล่ะครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ